ทที่13นะครับชื่อบทก็คืออย่างนี้ดีควรทำนะครับเช่นเดียวกันนักเรียนสามารถศึกษาบทอ่านหลักบทอ่านเสริมนะครับรวมทั้งอธิบายความหมายเพิ่มเติมของคำศัพท์ได้นะครับด้วยตนเองในหนังสือแบบเรียนนะครับส่วนในหัวข้ออธิบายเพิ่มเติมความรู้นะครับสำหรับบทนี้นะครับเป็นหัวข้อการฟังและการดูนะครับการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันเดิมเราใช้ทักษะการฟังมากกว่าทักษะอื่นๆนะครับแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยก้าวหน้านะครับทำให้เกิดสื่อใหม่ๆนะครับเช่นภาพนิ่งโทรทัศน์วิดีทัศน์นะครับภาพเคลื่อนไหวประกอบทางโทรศัพท์นะครับเอาใหม่ขอไป